ดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่งานทันขวัญทันขวัญเอ้ยทันขวัญกระทันกระขวัญใจนะคะแหมตื่นเต้นค่ะเพราะวันนี้มีพิธีกรสุดฮอตไม่คัดค่ะเราแบบนี้ไงงานรักไร้ควันเธอมันชิวอ๋อนี่พี่แทนนะคะสวัสดีพี่แทนค่ะเป็นพิธีกรนะคะซึ่งไม่สูบบุหรี่เนาะไม่สูบครับสูบบุหรี่แทนผมสูบผู้หญิงบ้าเหรอไม่ก็ไม่สูบบุหรี่ค่ะนี่แต่คนนี้สิคะเป็นนักเรียนกันอยู่เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสวัสดีค่ะน้องการณภาต้องมีการบ้านใช่ไหมคะก่อนขึ้นเวทีทำอะไรเออบ้านเรียนวิชาศิลปะครับเขาออกแบบซองบุหรี่ครับผมอ๋อโชว์หน่อยซินี่ของเราที่ยังไม่เสร็จก็รักไร้ควันหัวกะโหลกควายที่แบบว่าคือไม่อยากให้แบบคือคนที่เห็นซองปุ๊บเนี่ยต้องรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่อยากให้แบบไปซื้อมาสูบกันอะไรเงี้ยใช่นะคะซึ่งเห็นว่ากะโหลกหน้าอวบมากเลยอะไม่อะหน้ายาอยู่นะกะโหลกครับผมหัวโตๆนิดนึงครับผมพูดถึงบุหรี่นิดนึงแน่นอนน้องกันร้องเพลงเนาะไม่สูบอยู่แล้วใช่ครับไม่สูบอยู่แล้วครับก็คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่แบบมันให้โทษหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบโรคต่างๆที่เกิดจากปอดหัวใจก็ตามหรือว่าแบบเกิดจากเลือดต่างๆก็มีผลเหมือนกันแล้วก็ยิ่งการร้องเพลงเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเวลาเราปอดไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันทำให้การร้องเพลงเราก็แย่ลงไปด้วยครับงั้นก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะสูบบุหรี่ถูกต้องครับไม่ใช่เรื่องดีเลยครับแต่ว่าการศิลปะนี่ค่ะแบบเป็นเรื่องดีใช่การวาดรูปเป็นเรื่องดีการออกกำลังกายเป็นเรื่องดีใช่ครับผมพี่กันไม่ได้ทำงี้มานานยังคะแบบมากดินสอสีอะไรเงี้ยข้างๆครับนานเหมือนกันเพราะว่าพอเข้ามหาลัยปุ๊บก็ไม่ค่อยมีวิชาศิลปะละใช่นะครับเราจะทำอย่างอื่นกันแทนใช่ไหมคะใช่ครับเล่นดนตรีออกกำลังกายอะไรพวกนี้แทนครับหรอมาอะไรเขาทำใช่ก็เตะบอลอยู่แต่ว่าหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนๆไปเตะบอลกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เล่นเกมเนาะก็มีเยอะครับอันนั้นเยอะพี่แทนเล่นเกมอยู่ค่ะเล่นเกมต่อต้านบุหรี่ให้บุหรี่หายไปให้หมดจากโลกอันนี้เป็นเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวให้เขาเสร็จภารกิจก่อนเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันต่ออีกทีนึงนะคะครับก็ฝากไว้ด้วยก็อย่าสูบบุหรี่เลยอย่าสูบบุหรี่เลยครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับผมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเยอะแยะใครมาก็มีนิทรรศการด้วยรักไร้ควันนี่ถูกต้องที่สสสเนาะใช่ครับหามากันได้ไม่กลัวละวาดต่อขอให้ได้เกรด A นะคะโย สวัสดีพี่กันเจอพี่กันอีกแล้วเจออีกแล้ว hey. ทุกวันเลยช่วงนี้เบื่อไหมคะไม่เบื่อครับเพราะว่าเรามีงานดีๆอย่างงานวันนี้นี่รักไร้ควันค่ะรักไร้ควันครับผมก็เป็นงานที่ต้องส่งเสริมเนาะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดต่อต้านคือเรื่องของการต่อต้านการงดสูบบุหรี่นะครับผมซึ่งกันก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์มาแล้วจากวันงดสูบบุหรี่ที่ผ่านมาใช่นะครับวันนี้ก็จะมาทำกิจกรรมต่างๆมากมายด้วยก็มีการร้องเพลงด้วยให้กับคนที่มาชมเทศกาลไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าใครก็ตามที่มาชมเทศกาลในวันนี้ด้วยครับค่ะแล้วก็มีเห็นมีออกแบบซองบุหรี่ซึ่งจริงไม่ได้เชิญชวนให้สูบบุหรี่เนาะถูกต้องครับเป็นการออกแบบที่ต้องให้วาดภาพที่แบบเป็นสิ่งที่ไม่ดีลงไปน่ากลัวเพราะว่าเนื่องจากว่าบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นการเป็นสิ่งที่ทำร้ายร่างกายสุขภาพของเราด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราออกแบบเนี่ยก็คือเมื่อสักครู่นี้นั่งวาดคิดว่าจะวาดรูปอะไรดีที่คนเราเนี่ยจะไม่เข้าไปหยิบซองบุหรี่มาซื้อมาสูบนะครับผมค่ะซึ่งน้องกันก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่สูบบุหรี่เลยสูบเลยครับถึงแม้ว่าจะอยู่กับหนุ่มๆเพื่อนๆมากมายก็ตั้งแต่สมัยประถมนะครับผมประถมเนี่ยยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่ามัธยมเนี่ยเริ่มมีเพื่อนๆสูบแล้วเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราได้เพื่อนดีก็คือแบบเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีใครสูบเลยแล้วก็กันเนาะพ่อคุณแม่ก็จะปลูกฝังมาด้วยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับค่ะถ้าถามกันตอนนี้มันมีซีรีส์ฮอร์โมนซึ่งฮิตๆมากจริงๆเนี่ยมันมีมั้ผมว่ามัธยมเนี่ยมีครับเพราะว่าอย่างสมัยที่การเรียนที่มัธยมเนี่ยก็เคยเจอเพื่อนๆที่แบบว่าสูบบุหรี่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยกล้าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าเข้าไปบอกเขาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าใครก็พูดได้พูดได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ตักเตือนกันว่าใครที่เจอคนที่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่อยากให้ควันบุหรี่เนี่ยไปทำร้ายคนข้างๆหรือว่าคนรอบตัวเนี่ยก็สามารถตักเตือนกันได้จริงไหมเขาบอกว่าสูบบุหรี่ทำให้หน้าแก่ค่ะผมว่ามีส่วนมากครับเพราะว่าควันบุหรี่เนี่ยมีผลต่างๆมากมายกับสุขภาพของเราในเรื่องของสุขภาพทางในการเกิดโรคต่างๆจะเป็นโรคถุงลมโป่ง
งพองนะครับผมโรคหลอดเลือดหรือว่าโรคหัวใจด้วยก็ส่งผลร้ายกับร่างกายเยอะแยะมากมายรวมถึงการที่ทำให้อาจจะมีผลทำให้หน้าแก่เร็วก็ได้ครับผมซึ่งต้องการไม่หน้าแก่เลยเนาะแก่ครับผมโถสาแต่ว่าผมไม่สูบไงเออแต่ผมหน้าแก่ตั้งแต่เกิดหน้าหนุ่มละกันหน้าหนุ่มครับผมหนุ่มค่ะแต่ว่าตอนนี้เห็นโปสเตอร์แล้วอ้าวตัวเองมีคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตเดี่ยวของกันครับชื่อคอนเสิร์ตว่ากันแมนโชว์นี่กันแมนโชว์ต้องแสดงว่าต้องถือปืนใช่ไหมคะถือปืนครับแบบโปสเตอร์เลยนะครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวว่าเป็นข่าวดีเนาะเป็นข่าวดีมากครับแล้วก็จะมีขึ้นในวันที่14-15กันยายนนี้ครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์อารีนาชั้น8ค่ะซึ่งเนื่องมาจากคอนเสิร์ตสีโพดำไหมคะก็มีส่วนนะครับแต่ว่าน่าจะมีแพลนมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับผมแต่ว่าก็จะมีคอนเสิร์ตสีโพดำมาก่อนแล้วก็พอมีสีโพดำปุ๊บเนี่ยจากกระแสตอบรับต่างๆก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมีอีก1คอนเสิร์ตเป็นของตัวเองกระแสอะไรคะขจรเหรอคะขจรสิทธิ์คนไง4คนรวมถึงแบบคนติดใจความอย่างนั้นเหรอคะหลายอย่างรวมถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกด้วยแล้วก็มีคนแบบเรียกร้องมาเยอะมากๆเหมือนกันขอบคุณทุกกระแสตอบรับที่อยากดูคอนเสิร์ตเดี่ยวกันนะครับผมทำให้มีคอนเสิร์ตครั้งที่2แล้วค่ะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ความพิเศษยังไงวะคะคนเดียวมันต้องเอาอยู่เนาะความพิเศษเนี่ยผมว่ามีความพิเศษมากขึ้นจากครั้งแรกอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็มีความพิเศษต่างๆที่แบบเฮ้ยครับผมค่ะวันนี้มาร่วมงานดีๆเนาะใช่ครับนวัตศิลป์ไทยครับผมเทิดไทยองค์ราชินีก็เป็นงานที่เกี่ยวกับวันแม่แล้วก็ไปจัดขึ้นที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับซึ่งสิ่งช่วงนี้ก็ถูกสลกกับสีฟ้ามากงานเลยครับก็เป็นสีประจำวันแม่นะครับก็เลยใส่สีฟ้าค่อนข้างจะบ่อยช่วงนี้เป็นสีน้องกันด้วยเนาะใช่ครับผมเป็นสีแฟนคลับของกันด้วยวันนี้คนแซวหมดเลยแซวว่าเรามาตามพี่กันไงอ๋อโดนแซวครับก็ไม่วันนี้มีน้องเจมมาด้วยเจมมาเดลล่าก็มานะครับผมครับไม่ใช่อะไรก็แต่งตัวสวยครับครับผมใช่ไม่เหมือนเมื่อวานวันไหนนะเมื่อวานปะวันก่อนค่ะเอาวันก่อนที่ใส่ชุดญี่ปุ่นชุดญี่ปุ่นเรือบ้านหรอน่ารักดีน่ารักดีครับเป็นไงบ้างคะก็เมื่อสักครู่มีการแสดงเกี่ยวกับราชินีด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกภูมิใจครับคือต้องบอกว่ากันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ภูมิใจที่เกิดในผืนแผ่นดินไทยนะครับที่มีองค์ราชินีแล้วก็มีในหลวงที่ทรงรักคนไทยแล้วก็ทำเพื่อคนไทยมากขนาดนี้นะครับผมต้องบอกว่าพระคุณของพระองค์ท่านเนี่ยทดแทนไงก็ไม่หมดครับสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราเนาะใช่ครับก็อยากให้ทุกคนได้เทิดทูนเอาไว้นะครับบอกว่าที่บ้านก็ในหลวงในหงครับผมก็จริงๆแล้วครอบครัวจริงๆผมคิดว่าทุกคนในประเทศไทยครับเกิดมาทุกคนแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่มีเหตุผลใดที่เราจะไม่รักท่านนะครับก็เลยเต็มที่มากตรงนี้ใช่ครับผมคอนเสิร์ตเป็นไหนแล้วคะคอนเสิร์ตเดี่ยวกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มโปรโมทแล้วด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตกันแมนโชว์คอนเสิร์ตครับจะมีขึ้นในวันที่14-15กันยายนนี้นะครับที่ Central World Life Arena ชั้น8ก็เดี๋ยววันที่13สิงหาคมนี้เนี่ยก็จะไปขายบัตรตัวเองเป็นวันพรีเซลนะครับที่ตึกแกรมมี่ครับผมชั้นล็อบบี้เวลา16:00 น.ใครที่อยากไปซื้อบัตรก่อนใครเนี่ยก็อย่าลืมนะครับไปซื้อบัตรกันเยอะวันนั้นได้มีท่าเลยค่ะท่าปืนใครคิดคือคอนเซ็ปต์เขาบอกให้ผมทำผมก็ทำเต็มแล้วปืนเนี่ยแหละครับครับผมแล้วมีสปอตโปรโมทด้วยนะมีสปอตโปรโมทมากเป็นเจมบอนด์มากครับเจมบอนด์มากไหวไหมครับสบายไปถึงหมายถึงว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ผมต้องบอกว่าทุกคนจะได้หายนะอายไหมนิดนึงแต่ว่าเราก็พยายามเป็นคือคิดว่าตัวเองเท่ไปก่อนนะครับก็เลยต้องมีความมั่นใจก็เลยออกมาแล้วก็แบบดูสมาร์ทดูเท่ดีชอบครับเท่ไหมเท่ครับดีมากคุณมองว่าแบบเป็นแบบลูกรักมากมีคอนเสิร์ตตลอดคอนเสิร์ตรายสัปดาห์รายเดือนของครับผมก็ถ้าเกิดว่าเป็นมีคนมองแบบนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็จะบอกว่าจริงๆไม่ถึงกับลูกรักหรอกครับก็เป็นลูกเรื่อยๆคนหนึ่งที่แบบดีใจที่มีพี่บอยให้โอกาสเราแล้วก็มีพี่ทีมงานทุกคนคอยเอ็นดูเราคอยเห็นผลงานที่เราทำทุกผลงานที่เราตั้งใจทำออกไปแล้วก็มีผลงานต่อยอดมาเรื่อยๆก็ดีใจที่เราได้รับโอกาสนั้นๆครับแขกรับเชิญแล้วครับแขกรับเชิญเนี่ยโอ้เซอร์ไพรส์เดย์ไหมครับผมจะบอกว่าพูดไม่ได้จริงๆขออุดไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นแขกรับเชิญที่แบบสุดยอดอ่ะจี๊ดมากครับผมรู้จังเลยอ่ะขอไม่ได้จริงครับขออุดไว้ก่อนเปิดตัวตอนไหนครับผมคิดว่าน่าจะเปิดตัววันคอนเสิร์ตเลยครับเหรอคิดว่าวันนั้นเลยน่าจะต้องก่อนคอนเสิร์ตอยู่แล้วครับพร้อมอะไรอย่างงี้ก็อาจ
อมตัวกันต้องปลอมตัวกันเพราะว่าเราเซอร์ไพรส์จริงๆจะรอดูว่าเซอร์ไพรส์บ้างมีงานที่ไหนต่อวันนี้ไม่มีแล้วครับวันนี้ก็ไม่มีแล้ววันนึงเลทด้วยเพราะว่าเขาฝนตกตะกี้นี้ข้างนอกรอไปกันใช่ก็ย้ายมาจัดในฮอลล์แทนนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะมีสัมภาษณ์ที่จะฉายนิดหน่อยครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็อีกเสาร์อาทิตย์ก็มีงานอีเวนต์กับไปปะไปสี่วันเสาร์ไปเต๋อเย่ครับผมได้ครับรอครับผมฝากอะไรที่แฟนคลับไหมครับก็ฝากแฟนทุกคนนะครับผมก็ดีใจที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ก็ฝากแฟนทุกคนแล้วกันนะครับตอนนี้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2แล้วนะครับใครที่อยากมาพบกับความสนุกนะครับความแปลกใหม่แล้วก็เพลงที่กันไม่เคยร้องเนี่ยแล้วก็ความตื่นตาตื่นใจเนี่ยรับรองได้ว่าคอนเสิร์ตของกันเนี่ยมีให้คุณได้ดูแน่นอนนะครับกับคอนเสิร์ตกันแมนโชว์คอนเสิร์ตครับที่จะมีขึ้นในวันที่14 15กันยายนนี้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ที่หน้าชั้น8แล้วก็13สิงหาคมนี้ครับผมก็จะมีการขายบัตรพรีเซลกันอยากให้ทุกคนได้มาซื้อกันเยอะนะครับขอบคุณครับI'm not afraid to die.
็เป็นวันแรกที่มีการจัดงานนี้ขึ้นนะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะมีศิลปินใครรู้ไหมครับพี่แก้มศูนย์การค้าพี่แก้มแม้ว่าเธอจะทิ้งเธอไปหัวใจเธอเปลี่ยนไปครั้งรู้ว่าต้องใช้เวลาที่เธอรู้กันก่อนไม่ได้เป็นแบบอะไรฉันรอเธอได้เสมอเธอก็รู้ว่าฉันรอเธอและรอให้เรารักกันลืมไม่ได้จะจำไว้ก็ได้ใจก็สบายก็พอลืมไม่ได้ก็ไม่ยากขอที่จะขอก็มีเรื่องเดียวอยากขอThank you.
ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้อะไรคะพี่กันหนังสือชีทตำราครับที่จะสอบการและกรมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นระบบที่สุดเดิมที่ดินตั้งอยู่หมู่11เอ้ยขนาดนี้เลยเหรอคะเศรษฐศาสตร์อันนี้เป็นตัวอย่างข่าวเอามาอ่านประกอบในการทำข้อสอบอ๋อเหรอคะคือข้อสอบต้องเขียนมืออีกเลยเป้าเขียนอย่างเดียวครับเป็นข้อสอบเขียนหมดวิชาเศรษฐศาสตร์จะเป็นวิชาที่ต้องวิเคราะห์แล้วก็อธิบายอะไรเงี้ยใช่ครับถามว่าทำได้ไหมทำได้ดิถ้าเราสอบอะไรเจอพี่กันน่าเครียดตลอดเลยค่ะครับผมก็ต้องมีนิดหนึ่งที่เอาดั่งเวลาให้แบบการอ่านหนังสือช่วงใกล้สอบครับต้องสู้เขานะสู้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 เดี๋ยวเขาจะแก่ไปเกินกว่ารับปริญญาพี่กันไม่แก่เกินจะพยายามไม่รับปากใช่ปะคะรับปากรับปากรับปากครับค่ะแต่ว่าวันนี้มางานวันแม่งแล้วสีฟ้าใช่ครับงานวันแม่ติดต่อกัน3งานติดนะครับที่เมกะบางนาครับก็เป็นงานที่จัดขึ้นเกี่ยวกับวันแม่ซึ่งจะมีขึ้นอีก2วันที่ถึงนี้นะครับผมเอ้ยอีก2วันใช่วันจันทร์วันจันทร์นี้ครับทำงานจนลืมเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมก็เข้าสู่ลองวีคเอนด์ด้วยนะครับปิด3วันติดต่อก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขมากกับเทศกาลวันแม่แล้วก็อย่าลืมไปบอกรักคุณแม่ครับผมกอดคุณแม่หอมแก้มคุณแม่ด้วยละกันนะครับนภัสกลับบ้านไหมคะวันแม่ไม่ได้กลับครับสอบพอดีวันแรกเย้เย้12สิงหาดีใจด้วยเลยครับผมเขาจะไปเที่ยวแทนได้กลับบ้านว่างปะมีงานปะมีดิมีดิเยอะเลยครับทำไมคะสู้ๆๆๆอ๋อค่ะเห็นของขวัญชิ้นพิเศษให้คุณแม่เห็นปีที่แล้วตัวเองให้สักอย่างอะแม่ปลื้มมากปีที่แล้วให้รู้สึกว่าใช่เหรอผมให้ด้วยเหรอไม่มีคุณให้วันเกิดหรือวันแม่วันเกิดวันเกิดคุณแม่ให้แหวนให้แหวนคุณแม่ไปแต่ว่าปีนี้ไม่รู้จะได้ให้อะไรครับแต่ก็ให้ความรักอยู่แล้วครับทุกปีให้ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะพยายามแบบคุณแม่อยากได้อะไรก็จะพยายามเก็บตังค์ซื้อให้อะไรเงี้ยให้บ้านแล้วเนาะใช่ครับเพราะมีบ้านที่นี่และที่นู่นด้วยใช่ครับบ้านที่นี่เป็นไงบ้างคะที่กรุงเทพที่นี่ปลูกแล้วนะครับเสร็จแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้จะย้ายไปอยู่เมื่อไหร่ดีกำลังคิดอยู่ว่าจะยังไงดีกับบ้านหลังนี้ที่เราซื้อไปดีใจด้วยเนาะครับผมแถวไหนแถวบ้านเลยไม่ครับแถวอ่อนนุชครับไกลนิดนึงครับค่ะก็เป็นบ้านจากน้ำพันน้ำแรงเลยใช่ครับทำงาน3ปีทำไมซื้อบ้านไวจังนั่นสิครับไม่รวยหรอครับก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆก็เหนื่อยครับก็คือแบบทำงานเยอะทุกวันแล้วก็แบบยอมรับว่าเราก็รู้สึกมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าพอเราได้เห็นสิ่งที่เราทำได้เห็นสิ่งที่เราสามารถตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ได้ก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็ดีใจครับถือว่าเป็นลูกกตัญญูเนาะขอบคุณครับไม่น่าเชื่อเลยน่าเชื่อดิผมเป็นคนดีนะใช่แล้วก็เห็นล่าสุดรับรางวัลเยาวชนดีเด่นอีกแล้วใช่ครับผมก็ดีใจครับคนดีน้ำตาจะไหลภูมิใจมากเพราะว่าเป็นการที่ต้องมีการคัดเลือกด้วยแล้วก็มีการทำประวัติต่างๆของบริษัทเราที่ซึ่งต้องส่งตัวแทนไปแล้วก็ส่งไปคัดเลือกกับคนอื่นด้วยแล้วก็ได้รับคัดเลือกมาให้เป็นเยาวชนดีเด่นในปีนี้นะครับซึ่งจะมีขึ้นวันที่20ที่ถึงนี้ก็รู้สึก20กันยาครับภูมิใจมากๆครับผมดีใจด้วยนะคะขอบคุณครับรักษาความดีไว้ด้วยนะคะจะพยายามครับผมค่ะรู้สึกเป็นนามทุกคนดีเกินไปก็เดินคือเป็นไม่ผมก็อย่างนี้แหละครับแต่ว่าความที่เราเป็นตัวเราก็จะมีความเป็นกันอยู่แหละแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้แบบคนอื่นเขารู้สึกหมั่นไส้หรือว่าอะไรเราก็ทำต่อไปครับสิ่งที่เราสึกว่าบางทีเราชอบแกล้งคนอื่นหรือว่าทำให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ครับแกล้งใครนะคะย่างพี่แจ็คนี่แหละครับครับหายงอนยังเออหายงอนยังใครงอนไม่งอนหรอกชิดเองหายแล้วหายแล้วที่ว่ากันเรื่องนั้นนะเรื่องอะไรคะเรื่องชิวซีนะครับผมค่ะขอโทษไม่ขอโทษทำไมเรื่องจริงค่ะการคนผิวสีครับค่ะครับชิวซีน้ำผึ้งน้ำผึ้งไหมมันจะยังไงคะจะเริ่มซ้อมตอนไหนนะคอนเสิร์ตคิดว่าหลังอาทิตย์หน้าเริ่มซ้อมแล้วครับเพราะว่าเห็นคิวแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่เรารู้สึกภูมิใจนะเพราะว่านึกถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความตื่นเต้นมีความภูมิใจหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตครั้งที่2แล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดครับมากกว่ารอบแรกก็จะเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนครับค่ะแต่ว่าสอบก็ต้องสอบสอบให้เสร็จก่อนนะครับอาทิตย์หน้าก็คงสอบติดต่อกันทั้งอาทิตย์ยาวไปครับบางคนก็คาดเดาว่าแขกรับเชิญเป็นแกงส้มเป็นพี่โตโน่เป็นนูนาเป็นครับผมพี่ฤทธิ์เลยอ่ะยังบอกไม่ได้จริงๆครับอ๋อครับให้ไปลุ้นเอาเองให้ลุ้นเอาเองกดป้ายเอาปิ้งๆใช่
ครับผมแต่เราก็มีกันแน่นอนคอนเสิร์ตที่กันก็ต้องมีกันใช่ครับมีผมแน่นอนครับกันแมนโชว์คอนเสิร์ตนะครับผม 14-15 กันยายนนี้ที่ Central Life Arena ชั้น8นะครับผมก็เดี๋ยว13สิงหาคมนี้ครับหลังวันแม่1วันผมจะไปขายบัตรที่ Grammy ชั้นล็อบบี้ 4:00 นเจอกันก็มากันได้แก๊งสีฟ้าใช่ครับฝากอะไรถึงแฟนคลับไหมคะก็ฝากถึงแฟนทุกคนนะครับผมตอนนี้กำลังจะมีผลงานกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของการในชีวิตนะครับก็ฝากกับแฟนทุกคนที่อยากไปดูคอนเสิร์ตกันครับก็มาสามารถมาซื้อบัตรได้ที่วันที่13สิงหาคมนี้ที่ Grammy Excel แล้วก็จะขายบัตรอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่16สิงหาคมนี้ครับที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาครับก็ฝากมาดูกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับนี่ต่อชาอะไรนี่ชากันคลังครับท็อปปิกสู้ๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้อะไรคะพี่กันหนังสือชีทตำราครับที่จะสอบการและกรมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นระบบที่สุดเดิมที่ดินตั้งอยู่หมู่11เอ้ยขนาดนี้เลยเหรอคะเศรษฐศาสตร์อันนี้เป็นตัวอย่างข่าวเอามาอ่านประกอบในการทำข้อสอบอ๋อเหรอคะคือข้อสอบต้องเขียนมืออีกเลยเป้าเขียนอย่างเดียวครับเป็นข้อสอบเขียนหมดวิชาเศรษฐศาสตร์จะเป็นวิชาที่ต้องวิเคราะห์แล้วก็อธิบายอะไรเงี้ยใช่ครับถามว่าทำได้ไหมทำได้ดิถ้าเราสอบอะไรเจอพี่กันน่าเครียดตลอดเลยค่ะครับผมก็ต้องมีนิดหนึ่งที่เอาแบ่งเวลาให้กับการอ่านหนังสือช่วงใกล้สอบครับต้องสู้เขานะสู้ๆๆๆเดี๋ยวเขาจะแก่ไปเกินกว่ารับปริญญาพี่กันไม่แก่เกินจะพยายามไม่รับปากได้ป่ะคะรับปากรับปากรับปากครับค่ะแต่ว่าวันนี้มางานวันแม่เองแล้วสีฟ้าใช่ครับงานวันแม่ติดต่อกัน3งานติดนะครับที่เมกะบางนาครับก็เป็นงานที่จัดขึ้นเกี่ยวกับวันแม่ซึ่งจะมีขึ้นอีก2วันที่ถึงนี้นะครับผมเอ้ยอีก2วันใช่วันจันทร์วันจันทร์นี้ครับทำงานจนลืมเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมก็เข้าสู่ลองวีคเอนด์ด้วยนะครับปิด3วันติดต่อก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขมากกับเทศกาลวันแม่แล้วก็อย่าลืมไปบอกรักคุณแม่ครับผมกอดคุณแม่หอมแก้มคุณแม่ด้วยละกันนะครับนภัสกลับบ้านไหมคะวันแม่ไม่ได้กลับครับสอบพอดีวันแรกเย้12ดีค่ะใจด้วยเลยครับผมเขาจะไปเที่ยวแทนได้กลับบ้านเหรอไปเที่ยวกลับบ้านว่างปะมีงานปะมีดิมีดิเยอะเลยครับทำไมคะสู้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 อ๋อค่ะเห็นของขวัญชิ้นพิเศษให้คุณแม่เห็นปีที่แล้วตัวเองให้สักอย่างอะแม่ปลื้มมากปีที่แล้วให้รู้สึกว่าใช่เหรอผมให้ด้วยเหรอไม่มีผมให้วันเกิดหรือวันแม่วันเกิดวันเกิดคุณแม่ให้แหวนให้แหวนคุณแม่ไปแต่ว่าปีนี้ไม่รู้จะได้ให้อะไรครับแต่ก็ให้ความรักอยู่แล้วครับทุกปีให้ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะพยายามแบบคุณแม่อยากได้อะไรก็จะพยายามเก็บตังค์ซื้อให้อะไรเงี้ยให้บ้านแล้วเนาะใช่ครับเพราะมีบ้านที่นี่และที่นู่นด้วยใช่ครับบ้านที่นี่เป็นไงบ้างคะที่นี่ปลูกแล้วนะครับเสร็จแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้จะย้ายไปอยู่เมื่อไหร่ดีกำลังคิดอยู่ว่าจะยังไงดีกับบ้านหลังนี้ที่เราซื้อไว้ดีใจด้วยเนาะครับผมแถวไหนแถวบ้านเลยไม่ครับแถวอ่อนนุชครับไกลนิดนึงครับค่ะก็เป็นบ้านจากน้ำพันน้ำแรงเลยใช่ครับทำงาน3ปีทำไมซื้อบ้านไวจัง นั่นสิครับไม่รวยหรอครับก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยก็เหนื่อยครับก็คือแบบทำงานเยอะทุกวันแล้วก็แบบยอมรับว่าเราก็รู้สึกมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าพอเราได้เห็นสิ่งที่เราทำได้เห็นสิ่งที่เราสามารถตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ได้ก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็ดีใจครับถือว่าเป็นลูกกตัญญูเนาะขอบคุณครับน่าเชื่อเลยน่าเชื่อดิผมเป็นคนดีนะใช่แล้วก็เห็นล่าสุดรับรางวัลเยาวชนดีเด่นอีกแล้วใช่ครับผมก็ดีใจครับคนดีน้ำตาจะไหลภูมิใจมากเพราะว่าเป็นการที่ต้องมีการคัดเลือกด้วยแล้วก็มีการทำประวัติต่างๆของบริษัทเราที่ซึ่งต้องส่งตัวแทนไปแล้วก็ส่งไปคัดเลือกกับคนอื่นด้วยแล้วก็ได้รับคัดเลือกมาให้เป็นเยาวชนดีเด่นในปีนี้นะครับซึ่งจะมีขึ้นวันที่20ที่ถึงนี้ก็รู้สึก20กันยานะครับภูมิใจมากๆครับผมดีใจด้วยนะคะขอบคุณครับรักษาความดีไว้ด้วยนะคะจะพยายามครับผมค่ะรู้สึกเป็นนามทุกคนดีกันไปก็เดินคือเป็นไม่ผมก็อย่างนี้แหละครับแต่ว่าความที่เราเป็นตัวเราก็จะมีความเป็นกันอยู่แหละแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้แบบคนอื่นเขารู้สึกหมั่นไส้หรือว่าอะไรเราก็ทำต่อไปครับสิ่งที่เราสึกว่าบางทีเราชอบแกล้งคนอื่นหรือว่าทำให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ครับแกล้งใครนะคะย่างพี่แจ็คนี่แหละครับหายงอนยังหายงอนยังใครงอนไม่งอนหรอกชิดเอง หายแล้วเอาละค่ะที่ว่ากันเรื่องนั้นนะ
เรื่องอะไรคะเรื่องชิวซีนะครับผมค่ะขอโทษไม่ขอโทษทำไมเรื่องจริงค่ะการพ่นผิวสีครับค่ะครับผิวสีน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งไหมคอนเสิร์ตยังไงคะจะเริ่มซ้อมตอนไหนคอนเสิร์ตคิดว่าหลังอาทิตย์หน้าเริ่มซ้อมแล้วครับเพราะว่าเห็นคิวแล้วแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่เรารู้สึกภูมิใจนะเพราะว่านึกถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความตื่นเต้นมีความภูมิใจหลายอย่างรวมกันแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตครั้งที่2แล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดครับมากกว่ารอบแรกก็จะเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนครับค่ะแต่ว่าสอบก็ต้องสอบสอบให้เสร็จก่อนนะครับอาทิตย์หน้าก็คงสอบติดต่อกันทั้งอาทิตย์ยาวไปครับบางคนก็คาดเดาว่าแขกรับเชิญเป็นแกงส้มเป็นพี่โตโน่เป็นนูนาเป็นพี่ลิศเลยอ่ะยังบอกไม่ได้จริงๆครับครับให้ไปลุ้นเอาเองให้ลุ้นเอาเองกดป้ายเอาปิ้งใช่ครับผมแต่เราก็มีการแน่นอนคอนเสิร์ตที่กันก็ต้องมีการใช่ครับมีผมแน่นอนครับกันแมนโชว์คอนเสิร์ตนะครับผม14 15กันยายนนี้ที่ Central Life Arena ชั้น8นะครับผมก็เดี๋ยว13สิงหาคมนี้ครับหลังวันแม่1วันผมจะไปขายบัตรที่กัมมี่ชั้นล็อบบี้ 4:00 น.เจอกันก็มากันได้แก๊งสีฟ้าใช่ครับฝากอะไรถึงแฟนคลับมั้ยคะก็ฝากถึงแฟนทุกคนนะครับผมตอนนี้กําลังจะมีผลงานกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของการในชีวิตนะครับก็ฝากกับแฟนๆทุกคนที่อยากไปดูคอนเสิร์ตกันครับก็มาสามารถมาซื้อบัตรได้ที่วันที่13สิงหาคมนี้ที่กัมมี่เซลแล้วก็จะขายบัตรจะเป็นทางการเนี่ยวันที่16สิงหาคมนี้ครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับก็ฝากมาดูกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับนี่ต่อวิชาอะไรนี่วิชากันคลังครับพับปิดสู้ๆ